โอ้โหแกเป็นคนที่เล่นคอนเสิร์ตมันโคตร
สุดเจ๋งเนาะเมื่อกี้มีพี่ที่เชียงใหม่เขาบอกเขาเคยเอาเสื้อวินตรงวินเทจแบบแกเป็นแฟนคลับเขาพี่ออสเหมือนเจอกันที่เชียงใหม่ครับโคตรมันเลยกับโปรเจกต์40ปีของแกรมมี่ GMM แกรมมี่รู้สึกไงบ้างฮะได้มาเป็นส่วนหนึ่งโปรเจกต์นี้ก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ครับเพราะว่าทางแกรมมี่ทางผู้ใหญ่ก็จะเลือกศิลปินที่แล้วก็ได้มาเอาเพลงเก่ามาทำแล้วผมก็ดีใจมากก็เลยเลือกเพลงหัวใจสะออนเนี่ยเป็นตำนานเพลงนึงเพลงนี้ตอนนี้นะฮะ3ล้านกว่าวิวแล้วผ่านไปแค่2อาทิตย์เองครับผมคนชมเยอะโคตรไม่คิดดูอ่ะสามารถสะกดสตูดิโอทุกคนอยู่นิ่งได้หมดเลยจริงอาตุ๋ยไม่ยอมกลับอ่ะจะดูคอนเสิร์ตก่อนนะโยกจริงมันจริงมากใครเป็นคนที่เล่นคอนเสิร์ตสมควรเลยที่แกไม่ได้หลับไม่ได้นอนอาทิตย์หนึ่งได้นอนกี่วันจริงๆอาทิตย์หนึ่งก็แบบได้นอนเต็มๆก็ประมาณแบบ 4-5 วันอะไรแบบนี้แต่ว่าแต่ก็พยายามที่จะเมเนจเวลานอนให้พอดีครับพี่มดครับผมพูดถึงมิวสิกวิดีโอตัวนี้สักหน่อยเอาเรื่องราวของโจอี้มาเล่าผ่าน MV เพลงนี้หรอใช่ครับใช่ครับเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ก็เป็นแบบพี่ต๋อมณัฐพลมุขขันธ์ไงจะเป็นร่วมกับแกอยากให้เพลงนี้อยากตีความคำว่าผ่านมาได้ก็บุญแล้วซึ่งก็เลยให้ตีจะทำไงดีก็เลยเอาเป็นชีวิตของผมแล้วกันคือใน MV ก็จะเกี่ยวกับว่าผมตอนเด็กหรือตอนที่แบบมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆใน MV ครับมันก็เหมือนแบบว่าชีวิตผมแบบมันผ่านอะไรมาบ้างอะไรแบบนี้ครับผ่านมาได้ก็มาได้ก็บุญแล้วเอาแค่แต่เป็นโจอี้ในวันนี้มาทำเป็น MV เหมือนจะมีซีนที่แบบว่ามีกีตาร์มอบให้ด้วยนั่นก็คือเป็นเรื่องราวเป็นใช่ครับเป็นชีวิตจริงก็คือคุณตาครับคุณตาถูกหวยครับแล้วก็อ๋อนี่เรื่องจริงไหมนี่เรื่องจริงเลยคุณตาถูกหวยชีวิตจริงก็คือกีตาร์ตัวแรกที่คุณตาถูกหวยใช่ครับคือถ้าไม่ถูกหวยคือจะไม่มีปัญญาซื้อแน่นอนครับก็เลยเอามาอยู่ใน MV ใช่ครับก็เลยแบบไอ้กีตาร์ตัวแรกที่ก็เหมือนเป็นคุณตาซื้อกีตาร์ให้ตัวแรกก็แบบเป็นเหมือนแบบเติมความฝันครั้งแรกที่ได้กีตาร์แล้วก็จุดประกายแบบเรายังไม่ได้เป็นศิลปินแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นบางอย่างของเด็กคนนึงก็คือฝึกเล่นดนตรีจากกีตาร์ตัวนั้นที่คุณตาซื้อให้เลยใช่ครับใช่ครับโอ้จริงๆแล้วน้องเป็นคนที่โตมากับแม่เนาะใช่ครับแม่คุณยายกับคุณยายคุณยายครับก็จะผูกพันค่อนข้างกับคุณตาคุณยายกับคุณแม่ใช่ครับผูกพันเหมือนแบบทั้งที่บ้านผมจะเลี้ยงกันแบบเลี้ยงกันเป็นอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เลยครับแต่จริงไอ้ผ่านมาได้ก็บุญแล้วนี่มันก็เหมาะตัวเองตรงไหนรู้ไหมตอนที่เป็นศิลปินร้อยล้านวิวแต่ไม่มีงานเลยใช่ครับใช่ตอนช่วงเพราะโควิดพอดีใช่ครับโควิดช่วงที่แบบว่าดวงเดือนดังดังช่วงหนึ่งแรกก็เป็นช่วงโควิดก็ไม่มีงานเลยครับไม่ได้ไปคอนเสิร์ตก็แบบแต่ผมก็ไม่ได้เสียใจนะขอแค่แบบเพลงมันส่งถึงคนก็โอเคจริงๆแล้วโจยเนี่ยก็บอกเป็นเด็กเรียนมหาลัยปกตินี่แหละมันเคยไปสัมภาษณ์ตีท้ายครัวเนาะใช่ครับใช่ไหมมันเคยไปสัมภาษณ์อยู่เรียนสายดนตรีแหละใช่ครับแต่ตอนนั้นเราไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นศิลปินตอนนั้นในหัวเราคิดจะเป็นครูทีแรกก็จะเป็นครูที่ราชภัฏร้อยเอ็ดครับแล้วก็แบบคือต้องบอกว่าต้องขอบคุณราชภัฏร้อยเอ็ดด้วยที่ขัดเกลาผมจนแบบได้มีความคิดดีเพราะว่าตอนก่อนอื่นผมถ้าไม่ได้เรียนมหาลัยผมก็จะว่าแบบคือใช้ชีวิตสมรเปะปะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอได้เราอยากเป็นครูตอนนั้นก็อยากแบบเป็นครูให้คุณยายนะครับอยากเป็นข้าราชการครับก็เลยไปเรียนที่ราชภัฏร้อยเอ็ดจนแบบได้ฝึกพินได้ฝึกสเกลฝึกแบบพินขึ้นเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็เหมือนเขาผมได้เล่นดนตรีกลางคืนด้วยก็ได้เจอเพื่อนแล้วก็ได้เจอคำแนะนำจากอาจารย์อะไรเนี้ยอะไรก็ผมว่าก็ดีมากครับที่ได้มีโอกาสได้เรียนราชภัฏร้อยเอ็ดแล้วก็ได้จนมาถึงตอนนี้ก็เหมือนเราได้โตขึ้นเนาะแต่จริงๆจุดเปลี่ยนคือ The Voice ใช่ไหมรายการ The Voice ใช่ครับรายการ The Voice ครับจุดเปลี่ยนเราตัดสินใจเองที่จะเข้าประกวดใช่ครับใช่ครับตอนนั้นก็คืออยากจะเป็นศิลปินแล้วล่ะยังครับยังเลยนะครับตอนนั้นนี่คิดอยากออกทีวีเฉยๆครับแค่อยากออกทีวีใช่ครับให้คุณปู่เนี่ยพอใจใช่ครับใช่แค่นั้นเลยครับแบบว่าสมมติถ้ายายมาเห็นผมในทีวีแบบแกมาเปิดดูในยุ่งดีใจยุ่งจะดีใจนะครับอ๋อเพราะคุณยายก็ต้องดูทีวีอยู่แล้วครับแล้วอยากให้คุณยายเนี่ยเห็นหลานในทีวีใช่ครับแต่จริงๆอีกคนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตโจอี้เลยเนี่ยคือพี่ป๊อปปองกูลใช่ครับมีพี่ป๊อปแล้วก็พี่ป๊อปปองกูลเนี่ยก็จะพาผมไปทุกที่เลยเวลาเขาเป็นโค้ชเราในเดอะไวท์ใช่ครับตอนจบเดอะไวท์ก็พาผมไปถ่ายรายการนู่นนั่นผมก็อยู่กับพี่แบงค์นี่ก็คือโปรดิวเซอร์ของผมแล้วก็พี่ชายสุธิรักษ์ก็อยู่ด้วยกันครับพี่แบงค์เขาเพื่อนพี่ป๊อปเราผมกับพี่แบงค์นี่อยู่บ้านพี่แบงค์ทำเพลงอยู่บ้านเขาครับไม่เจอพี่บิ๊กคนขับรถพี่มดดำนะฮะไม่ใช่โทษอะไรก็คือง่ายๆอยู่ป๊อปปองใช่ครับอยู่พี่ป๊อปครับก็อยู่พี่ป๊อปก็พาไป
ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยรายการขึ้นคอนเสิร์ตผมไปเล่นแบ็คอัพให้พี่ป๊อปพี่ป๊อปก็จะวางโชว์ไว้ให้ครับแล้วก็แบบมีโชว์ของโจอี้เดอะวอยอะไรแบบนี้ครับตลอดก็คือส่งเสริมเราตลอดเลยใช่ครับใช่ครับพี่เพราะมันดีเนาะดีครับจริงชนในที่สุดเพลงแรกมันอาจจะไปเจอเชลช่วงโควิดแต่คนรู้จักเพลงหมดเลยครับแต่งานมันไม่มีใครต่อให้เพลงหมื่นล้านวิวก็ไม่มีงานหรอกโอ้ใช่ครับจริงมันไม่ได้หรอกเพราะโควิดอะทุกอย่างต้องปิดทุกอย่างต้องเงียบหมดเลยครับแต่คนรู้จักเพลงหมดเลยแล้วคนก็เริ่มอยากจะรู้ว่าเฮ้ยใครคือโจอี้วะใช่ครับใช่ครับแล้วคนกลับไปดูตั้งแต่ The Voice มาเลยด้วยซ้ำไปใช่ครับเหมือนเขาอยากรู้ว่าคนนี้เป็นใครอะไรเนี่ยก็แรกๆก็แบบอุ้ยนี่คนเจ้าคนที่ร้องเพลงดวงเดือนนี่ว่าอะไรแบบนี้ครับโจอี้ The Voice อะไรเงี้ยจนคนมันจะเป็นสตาร์มันหยุดไม่ได้นะหมดโควิดเพลงดังใหม่อีกเพลงนึงหน้าทองเลยหน้าทองอีกโอ้โหรู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองหน้าทองนี่มันเกิดจากอะไรนี่ครับพี่แบงค์ครับแบงค์แบงค์อีกแล้วทำไมครับแบงค์ติดไว้ไปลงหน้าทองมาแล้วทำไมถึงไม่มาอยู่แล้วแบงค์เป็นคนแต่งเหรอใช่พี่แบงค์คนแต่งอ๋อคุณแบงค์เป็นคนแต่งครับเขาไปแอบแต่งแล้วก็แบบมาแอบมาร้องให้ดูให้ฟังใช่ไหมพี่แบงค์ก็มาแอบทำไมคุณแต่งหน้าทองอันนั้นคุณฟีลอะไรอยู่เอาต้องใช้ไมค์หน่อยนี่ครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งทำไมคุณถึงแต่งหน้าทองอันนั้นคุณไปมูที่ไหนมาแรงบันดาลใจมาจากอะไรคุณแบงค์ครับก็ตอนแรกที่มีแพลนว่าจะทำอัลบั้มครับอัลบั้มของโจอี้ครับก็จะเราจะต้องแพลนว่าในอัลบั้มนี้จะมีเพลงแบบไหนบ้างครับในหนึ่งในนั้นคือผมตั้งใจอยากทำให้โจอี้เขาร้องเพลงที่ใช้เสียงเอื้อนแบบไทยๆแล้วก็มีเมโลดี้แบบไทยๆลงไปก็เลยอยากเอาเรื่องที่พูดถึงเรื่องไทยๆลงไปในเพลงก็เลยแต่งเป็นเพลงหน้าโอ้เปิดดูคชาพาไปมูพอดีไม่ใช่กำลังลงหน้าอยู่พอดีมาฟังปุ๊บแล้วรู้สึกไงที่แบบศิลปินทั้งตึกที่เอาไปร้องเอาไปร้องกันหมดเลยเป็นเพลงที่ดังมากๆทั้งประเทศเลยพวกผมก็มูกันด้วยครับใช่ครับผมโจอี้มาก็พาไปเปลี่ยนชื่อก่อนใช่ครับเอาไปเปลี่ยนชื่อตอนแรกชื่ออะไรหรอจักรีดคำจิตครับเสร็จแล้วปุ๊บคุณพาไปทำไมคุณถึงพาไปมูที่ไหนตอนแรกเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อเนี่ยคือเริ่มต้นมาจากคาริสาไปเปลี่ยนชื่อก่อนชีวิตผมก็ดีขึ้นอ๋อหรอครับแล้วก็เลยพาโจอี้กับก่อนที่พอจะทำเป็นศิลปินก็เลยพาชวนไปดูกับนักพยากรณ์ท่านหนึ่งคนหนึ่งที่เขาเปลี่ยนชื่ออยู่ที่ปากช่องนะบอกว่าให้พาไปเปลี่ยนชื่อนะเพราะชื่อเดิมเหมาะจะเป็นนักบวชไม่เหมาะจะเป็นศิลปินอ๋อเหรออ๋อชื่อเดิมของคุณตอนแรกใช่ครับไม่ได้เปิดหรอเหมาะจะเป็นนักบวชใช่ครับไม่ได้เหมาะจะเป็นศิลปินใช่ครับเขาเรียกว่าหมอดูที่เรานับถือครับก็บอกว่าเนี่ยชื่อนี้นะถ้าไปเป็นนักบวชเนี่ยก็จะไปทางนี้ดีเลยแต่ถ้าเราไปขัดต่อการเป็นนักบวชก็จะกลายเป็นว่าผมจะเกิดอุบัติเหตุจะกลายเป็นได้นั่งวีลแชร์เลยนะครับอ๋อเหรอชื่อไม่เหมาะชื่อไม่เหมาะชื่อไม่เหมาะใช่ครับเหมาะไปบวชใช่ครับอ๋อเริ่มมูกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยมูมาตลอดก็เริ่มต้นต้องเปลี่ยนชื่อก่อนก็เปลี่ยนจากกิจคำจิตเป็นภูวสิทธิ์แล้วก็จังหวะนั้นเนี่ยโจอี้ยังไม่มีเงินมากก็เลยซื้อนามสกุลไม่ได้ก็เลยให้ใช้นามสกุลผมไปอ๋อเหรออะไรวะนามสกุลเดียวกันอย่างนี้ได้ด้วยเหรอวะแล้วตอนนี้นามสกุลเดียวกันนามสกุลเดียวกันใช่ครับก็เลยทั้งที่ไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันไม่ใช่ครับใช่ครับการใช้นามสกุลเดียวกันคือมูเตลูอย่างเดียวใช่ครับเขาเดียวนะเมื่อเขาบวกลบคูณหารมาคือต้องใช้นามสกุลคูณมันถึงจะดังถ้าอย่างนั้นจะต้องไปเป็นนักบวชใช่ครับเรื่องแล้วแต่เดี๋ยวนะอ๋อเหรอกฎหมายสมรสเท่าเทียมเขายังไม่ออกนะใช้นามสกุลได้ยังไงคือนามสกุลนี้ผมก็ได้มาเป็นคนแรกเหมือนกันก็เลยสามารถอนุญาตให้เขาใช้คือทั้งนามสกุลคุณก็ซื้อนามสกุลนี้ใช่ครับอ๋อคุณเป็นต้นตระกูลคุณก็เลยเปลี่ยนชื่อแล้วก็นามสกุลเป็นเหมือนพี่น้องอ่ะเขาแท้ๆเลยก็คือเอาเส้นจริงๆผมชีวิตของผมน่ะในช่วงที่แบบเป็นศิษย์ก่อนจะเป็นศิลปินก่อนจะเป็นโปรเจกต์วิสิตออกตามโทรทัศน์นี่ครับผมอยู่บ้านพี่แบงค์มา3ปีเลยนะครับ 3-4 ปีนอนในห้องซ้อมบ้านแบงค์อยู่ด้วยกันทำเพลงนู่นนี่นั่นคุกคีด้วยกันแบบนานก็เหมือนอยู่เป็นเหมือนพี่น้องกันเลยครับครอบครัวเดียวกันเลยครับจนวันนึงเคยคิดว่าเพลงนี้มันจะดังระดับแบบใช้คําว่าระดับชาติเป็นระดับชาติเลยนะมันแฮปปิ้งนิ่งเลยนะก็แบบก็ไม่ได้คิดแต่ว่าตั้งใจว่าอยากให้คนได้เห็นแบบในด้านนี้ของโจอี้เฉยๆก็เลยเป็นคาแรคเตอร์เฉพาะตัวเลยก็คือมันมาจากการมูเตลูจริงๆนั่นแหละถูกต้องมั้ยล่ะนี่เราก็เพิ่งรู้นะเรื่องชื่อนามสกุลต่างๆเนี่ยเพิ่งรู้วันนี้เลยเนี่ยต้องจองคิวเรื่องคชาภาเอาละเดี๋ยวเราจะต้องเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อนะฮะเดี๋ยวสนุกสนานกันต่อฮะครับ